สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศิษยาภิบาลคริสตจักรใจผูกพันวันนี้เราจะดูด้วยกันในพระธรรมมาระโกครับบทที่12ครับข้อ35ถึง44ครับมาระโกบทที่12ข้อ35ถึง44ขณะที่พระเยซูสั่งสอนอยู่ในบริเวณพระวิหารพระองค์ตรัสถามว่าที่พวกธรรมาจารย์ว่าพระคริสต์เป็นเชื้อสายของดาวิดนั้นเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าดาวิดเองกล่าวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้อยู่ใต้เท้าท่านดาวิดยังเรียกท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านจะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิดได้อย่างไรมหาชนต่างฟังพระองค์ด้วยความยินดีขณะที่พระเยซูทรงสั่งสอนพระองค์ตรัสว่าจงระวังพวกธรรมาจารย์ให้ดีพวกที่ชอบสวมเสื้อคลุมยาวเดินไปเดินมาชอบให้คนคำนับกลางตลาดชอบนั่งในที่สำคัญในธรรมศาลาและชอบนั่งในที่มีเกียรติในงานเลี้ยงพวกเขายึดบ้านของหญิงม่ายและแซงอธิษฐานเสียยืดยาวคนพวกนี้จะต้องถูกลงโทษหนักยิ่งขึ้นพระเยซูประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวายทรงสังเกตฝูงชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั้นและมีคนมั่งมีหลายคนเอาเงินมากมายมาใส่แต่มีหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งเดินมานางเอาเหรียญทองแดงสองอันมีค่าประมาณโคดรันเทส1มาใส่ไว้พระองค์จึงทรงเรียกพวกสาวกมาตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าหญิงม่ายยากจนคนนี้ใส่ในตู้เก็บเงินถวายมากกว่าทุกคนที่ใส่ไว้นั้นเพราะว่าทุกคนได้เอาเงินเหลือใช้ของพวกเขามาใส่แต่หญิงคนนี้ในสภาพที่ยากจนเอาเงินเลี้ยงชีพทั้งสิ้นของนางใส่ลงไปจนหมดครับจากพระธรรมตอนที่เราได้อ่านวันนี้เราก็พบว่าไม่มีใครที่จะกล้าเข้ามาเรียกว่าท้าทายความคิดของพระเยซูคริสต์อีกนะพระเยซูคริสต์จึงได้ตรัสกับพวกเขาเป็นคำถามบ้างเอาคราวนี้พระเยซูคริสต์ถามคืนบ้างหลังจากที่เขาถามมาพระเยซูคริสต์ก็ตอบไปตอนนี้พระเยซูคริสต์ชวนเขาคุยบ้างจากหลักการนี้ก็คือว่าพระเยซูคริสต์ชวนเขาคุยอย่างมีเหตุผลนะครับตอนที่เขาเข้ามาคุยกับพระเยซูเนี่ยเขาพยายามจะโจมตีพระเยซูคริสต์หรือหาเรื่องพระเยซูแต่ตอนนี้พระเยซูคริสต์ไม่ได้คิดจะหาเรื่องเขาแต่ต้องการจะเตือนสติพวกเขาพระองค์ก็ให้ประเด็นตรงนี้ขึ้นมาบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่กษัตริย์ดาวิดเนี่ยจะเรียกพระเมสสิยาห์ซึ่งเป็นพงพันธุ์ของดาวิดเป็นลูกหลานของดาวิดว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของกษัตริย์ดาวิดมันงงดีไหมคือบรรพบุรุษเนี่ยมาเรียกลูกหลานว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นเจ้านายปกติแล้วปู่ย่าตายายคงไม่เรียกหลานว่าเป็นเจ้านายใช่ไหมครับนะหรือเป็นคุณท่านอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกษัตริย์ดาวิดกำลังเรียกลูกหลานของพระองค์คนหนึ่งว่าเป็นองค์เจ้านายคุณผู้ชายหรือคุณท่านในภาษาเดิมคืออโดนายหรือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับนะมันจะเป็นไปได้ยังไงนั้นคนเหล่านั้นก็ตอบไม่ถูกมันจะเป็นไปได้ยังไงเราไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยมันจะทำไมถึงเป็นอย่างนี้พระเยซูคริสต์ก็ช่วยไขปริศนาให้พวกเขาว่าที่จริงแล้วเนี่ยเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นพงศ์พันธุ์ของดาวิดเนี่ยแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าเองด้วยคือพูดง่ายคือพระเมสสิยาห์จะมีสภาพเป็นพระเจ้าด้วยนี่ก็เป็นหลักศาสนาศาสตร์ที่พระเยซูคริสต์ทรงเปิดเผยให้คนเหล่านั้นได้รู้ว่าพระเมสสิยาห์ที่ท่านพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ที่จะมาปกครองในฝ่ายโลกนี้พวกท่านเนี่ยมองการปกครองในฝ่ายโลกนี้มากเกินไปและจดจ่ออยู่กับการได้รับอิสรภาพในฝ่ายโลกนี้หรือในฝ่ายการเมืองการปกครองเนี่ยมากเกินไปพวกท่านควรจะมองไปให้ไกลกว่านั้นพวกท่านควรจะคาดหวังจากพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์เนี่ยมากกว่านั้นคือพระองค์จะปลดปล่อยพวกท่านจากความผิดความบาปปลดปล่อยพวกท่านจากปัญหาในฝ่ายจิตวิญญาณและอันที่จริงเราพบว่าถ้าเราได้รับการปลดปล่อยจากปัญหาในฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเนี่ยเราจะสามารถอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครองไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นใครปกครองเราก็สามารถจะมีความสุขมีชีวิตอยู่ได้ตามที่การปกครองนั้นปกครองเราอยู่เพราะว่าผู้ที่ปกครองเราที่แท้จริงไม่ใช่ระบบการเมืองหรือว่าระบบการปกครองในฝ่ายโลกนี้แต่ว่าเป็นองค์พระเมสสิยาห์ที่ปกครองเราในฝ่ายจิตวิญญาณแน่นอนที่สุดพระเมสสิยาห์จะมาปกครองจริงๆในฝ่ายการเมืองในฝ่ายโลกนี้
ในวาระสุดท้ายในวันสุดท้ายแต่ในเวลานี้ในขณะที่พระองค์ยังทรงโปรด เริ่มต้นแผนการของพระองค์ในเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าอยู่เนี่ยพระองค์ต้องการที่จะเริ่มต้นปกครองมนุษย์ที่จิตวิญญาณเสียก่อนไม่ใช่เริ่มต้นปกครองที่ร่างกายจะมีประโยชน์อะไรที่ได้ปกครองร่างกายของมนุษย์แต่ไม่ได้ใจพวกเขามาจะมีประโยชน์อะไรที่จะปกครองร่างกายของมนุษย์แต่ไม่สามารถจะนำพวกเขาไปสู่ทางของพระเจ้าได้หรือนำพวกเขาไปสู่แผ่นดินสวรรค์ได้นั้นพระเยซูคริสต์มาพระองค์ทรงบอกว่าสิ่งที่สำคัญกว่าที่พวกท่านควรจะแสวงหาในเวลานี้ก็คือเรื่องของการปกครองในฝ่ายจิตวิญญาณจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและการและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนั่นคือแสวงหาการปกครองของพระองค์ก่อนไม่ใช่แสวงหาการที่จะมีพระเมสสิยามาเพื่อตัวเองจะได้รับระบบการเมืองใหม่หรืออะไรงี้มันเป็นเรื่องที่รองลงไปนะครับเป็นเรื่องที่รองลงไปนั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์พยายามจะสื่อกับคนเหล่านี้ว่ากษัตริย์ดาวิดเรียกพระเมสสิยาว่าเป็นองค์จอมเจ้านายท่านมาที่จะเป็นพระเจ้าของกษัตริย์ดาวิดด้วยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ปกครองบ้านเมืองของอิสราเอลอันนั้นคือตอนที่หนึ่งที่เราพบถึงการที่พระเยซูคริสต์ทรงถามคืนและเวลาที่ทรงถามคืนนั้นพระองค์ทรงเปิดเผยสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ได้มุ่งร้ายต่อคนที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่พระองค์ทรงตั้งคำถามต่อพวกเขาประการต่อมาพระเยซูคริสต์ทรงบอกคนทั้งหลายว่าจงระวังคนที่พยายามจะใช้หลักศาสนาศาสตร์พยายามจะใช้หลักศาสนาต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้ตัวเองดูดีแต่ความเป็นจริงแล้วมีแต่คิดจะข่มเหงคนอื่นผ่านทางสถานะทางสังคมที่ตัวเองมีนะครับพูดถึงคนเหล่านั้นที่ชอบสวมเสื้อคลุมยาวเดินไปเดินมามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกชอบทำให้ชอบให้คนคำนับกลางตลาดมันก็เป็นเกียรติที่เขาควรได้รับชอบนั่งในที่นั่งสำคัญในธรรมศาลาชอบนั่งในที่ที่มีเกียรติในงานเลี้ยงไอ้พวกนี้ที่จริงแล้วพระเยซูคริสต์ไม่ได้ประณามสิ่งที่เขาทำโดยตรงเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เขาจะมีแต่ประณามสิ่งที่เขาชอบคือเขาแสวงหาถ้าคนอื่นให้นะอีกเรื่องนึงถ้าคนอื่นเชิญเข้าไปนั่งที่นั่งสำคัญมันก็อีกเรื่องนึงพระเยซูคริสต์เคยสอนด้วยซ้ำไปว่าเวลาเข้าไปในงานเลี้ยงไปนั่งที่ที่มันไม่มีเกียรติก่อนแล้วถ้าคนอื่นเชิญค่อยรับคือถ้าคนอื่นให้เนี่ย ก็พอจะรับได้แต่นี่เขาแสวงหาเองเขาพยายามจะใช้ความรู้ทางศาสนศาสตร์ที่เรียนไปเนี่ยเพื่อจะทำให้คนอื่นเรียกเขาว่าอาจารย์เพื่อจะใช้ความคิดความมีการศึกษาของเขาหรือสถานะทางสังคมของเขาเนี่ยเพื่อแสวงหาเกียรติจากคนอื่นซึ่งมันผิดเอามากๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อที่แสวงหาเกียรติยศไม่ได้แสวงหาการที่คนอื่นจะยอมรับแต่มีไว้เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยช่วยให้คนอื่นรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นมีไว้เพื่อที่เราจะถ่อมตัวลงและยอมรับใช้คนอื่นแล้วถ้ามีบางเหตุการณ์ที่คนอื่นจะให้เกียรติเราบ้าง ก็รับได้แต่ที่สำคัญคือไม่แสวงหาเกียรตินั้นและไม่ใช้เกียรตินั้นในการที่ข่มเหงคนอื่นหรือขูดรีดคนอื่นเหมือนอย่างที่คนเหล่านี้ทำคนเหล่านี้เรียกตัวเองว่าเป็นคนดีเป็นคนศึกษาพระคัมภีร์แต่เขากลับขูดรีดและก็ไม่ได้แสดงเมตตาต่อคนที่มีความลำบากในสังคมโดยพ้องยิ่งหญิงม่ายในยุคนั้นซึ่งเป็นคนที่เรียกว่าลำบากมากที่สุดต่อให้เป็นขอทานก็ยังสบายกว่าหญิงม่ายบางคนเพราะว่าอย่างน้อยขอทานยังพอจะพลิกสถานการณ์ขอทานชายยังพอพลิกสถานการณ์แล้วกลับกลายเป็นคนที่มีการมีงานทำได้แต่หญิงม่ายไม่สามารถจะมีงานมีการทำได้เลยเขาคือขอทานโดยอัตโนมัติโดยไม่สามารถจะทำงานอะไรได้นะครับอย่างที่เราเห็นในกิจการบทที่6เนี่ยเขาต้องรับอาหารจากคนอื่นเท่านั้นนะครับนะตรงนี้เนี่ยพระเยซูคริสต์บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่เป็นคนสอนคนอื่นให้ทำความดีแต่ตัวเองกลับไม่ได้ทำความดีเนี่ยจะต้องถูกพิพากษาลงโทษหนักกว่าคนอื่นเหมือนที่พระธรรมยากอบบทที่3บอกไว้บอกว่าอย่าให้เป็นอาจารย์กันมั่งนักเลยเพราะว่าคนที่เป็นอาจารย์นั้นจะได้รับการพิพากษาที่เข้มงวดกว่าคนอื่นยิ่งรู้มากก็ต้องยิ่งรับผิดชอบมากพระเยซูคริสต์ไม่ได้พูดอย่างนี้หรือพระธรรมยากอบไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อให้เราไม่ต้องไปเรียนพระคัมภีร์กันไม่ต้องไปเป็นอาจารย์กันไม่ต้องสอนพระคัมภีร์กันไม่ใช่แต่กำลังสอนว่าถ้าจะเป็นอาจารย์ถ้าจะเป็นคนที่สอนพระคัมภีร์ต้องมาด้วยท่าทีที่ถูกต้องต้องมาด้วยท่าทีที่ไม่ได้แสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงหรือแสวงหาการยอมรับจากสังคมจากการที่ตัวเองได้สอนพระคัมภีร์หรือว่าเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณของคนอื่นแต่มาทำเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงทำคือถ่อมตัวลงและยอมรับใช้คนอื่นผ่านทางการเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณพระเยซูคริสต์บอกว่าคนในโลกนี้เขาเป็นผู้นำด้วยการกดขี่คนอื่นไม่ใช่หรือแต่เราบอกท่านทั้งหลายว่าคนที่เป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณนั้นต้องยอมถ่อมตัวลงเป็นผู้รับใช้คนอื่นวันนี้มีอะไรบ้างครับที่เราเองจะต้องมีสถานการณ์ใดบ้างที่เราเองจะต้องยอมถ่อมตัวลงในฐานะที่เราเป็นผู้นำคนอื่นยอมลดเกียรติของเราลงเพื่อจะทำให้คนอื่นได้รับประโยชน์ยอมลดทิฐิของเราลงเพื่อจะช่วยเหลือคนอื่น
หรือไม่แสวงหาเกียรติจากการที่เรามีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าในฐานะผู้นำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสังคมคริสเตียนเราหรือว่าในคริสตจักรของเรานั่นไม่ใช่เป้าหมายของการรับใช้ให้เราถอดมงกุฎออกให้เราถอดสิ่งที่เป็นหัวโขนออกแล้วเราก็ยอมรับว่าเรามารับใช้เพื่อคนอื่นจะได้ประโยชน์ไม่ใช่รับใช้เพื่อตัวเองจะได้ประโยชน์หรือเกียรติยศใดๆ